กว่า37ปีแล้วนะครับที่ซีรีส์หุ่นยนต์สีฟ้าพร้อมกับกระสุนเม็ดถั่วได้ครองใจแฟนเกมไปทั่วโลกรวมถึงตัวผมด้วยจักรวาลร็อกแมนหรือว่าเมกาแมนนั้นได้เดินทางมาอย่างยาวนานและซับซ้อนเสียเหลือเกินด้วยความที่ว่ามันมีภาคต่อออกมาให้เหล่าเกมเมอร์ได้เดินลงหลุมตกน้ำกันมาอย่างยาวนานกับภาคแยกย่อยอีกกว่า130เกมแถมที่สำคัญนะครับตัวเกมในเวอร์ชันญี่ปุ่นและอเมริกานั้นมีจุดที่เล่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆต่างกันอีกด้วยก็ไม่แปลกใจเลยนะครับที่เกมนี้จะมีข้อมูลที่มันชวนสับสนเสียเหลือเกินเพราะงั้นเรามาทำความรู้จักกับจุดเริ่มต้นของเกมเมกาแมนและบุคคลสำคัญทั้งสองของจักรวาลเมกาแมนกันดีกว่าครับองค์ไกสตาร์เรลเกม RPG Fantasy Galaxy หลายแพลตฟอร์มจาก HoYoverse เกม RPG ข้ามแพลตฟอร์มฟรีผจญภัยไปในห้วงอวกาศสัมผัสประสบการณ์เทิร์นเบสแบบใหม่ตัวละครที่มีเสน่ห์ประสบการณ์กึ่งเปิดกว้างที่หลากหลายการันตีความสนุกด้วยรางวัลสุดยอดเกมแห่งปี2023ทั้งบน Google Play และ App Store รวมถึงสุดยอดเกมมือถือแห่งปี2023จากเวที The Game Awards ที่มียอดดาวน์โหลดมากกว่า100ล้านครั้งโดยในครั้งนี้ตัวเกมได้อัปเดตเวอร์ชัน 2.1 เพื่อฉลองครบรอบ1ปีแรกที่เกมได้เปิดตัวและได้มาพร้อมกับตัวละครของเพเนโคนี่ฉากในเกมที่มากมายรวมถึงเกมเพลย์ใหม่ที่น่าสนใจรอให้คุณมาสัมผัสอีกเพียบผู้เล่นจะได้รับประสบการณ์ในโลกกึ่งเปิดที่สมบูรณ์แบบค้นหาสมบัติไขปริศนาสำรวจเรื่องราว NPC และเปิดเผยความลับของโลกต่างๆเนื้อหามากมายกำลังรอให้คุณไปสำรวจรวมทั้งการกลับมาของตัวละครยอดนิยมอย่างหลัวชาและจิงหลิวที่จะกลับมาเข้าตู้ให้เราได้กดหากันอีกครั้งนอกจากนี้ผู้เล่นยังสามารถรับ 1,600 สเตลลาเจดผ่านทางกล่องจดหมายได้อีกด้วยและอัปเดตในครั้งนี้ก็ยังมาพร้อมกับตัวละครใหม่อย่างเอ็กครอนหรือที่เป็นแฟนรู้จักกันในชื่อโยมิเธอนั้นเป็นพี่สาวผู้เงียบขรึมเย็นชาแต่ลึกลับและคาดเดาได้ยากซึ่งหากใครได้เคยเล่นเกมในจักรวาล HoYoverse ก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากับเธอเป็นอย่างดีเลยล่ะครับเอ็กครอนเป็นนักท่องจักรวาลผู้เย็นชาและเงียบขรึมมีตัวตนที่เต็มไปด้วยความลึกลับเธอสวมเสื้อคลุมสีม่วงและพกดาบยาวเธอนั้นเข้าใจแก่นแท้ของโลกเป็นอย่างดีแต่ภายในเธอนั้นยังคงมีจิตใจที่อ่อนโดยเอ็กคลอนนะครับจะเป็นตัวละครประเภทสายฟ้าผาดลบล้างซึ่งมีความสามารถในการสร้างดาเมจที่มหาศาลและอีกหนึ่งตัวละครที่จะออกมาในแพทเดียวกันอย่างอเวนเจอรีนหนุ่มรอหนึ่งในผู้อำนวยการจากแผนกกลยุทธ์การลงทุนขององค์กรสันติภาพแห่งดวงดาวคุณชายเจ้าสำราญผู้ที่เชี่ยวชาญด้านการเข้าสังคมการแต่งกายของอเวนเจอรีนนั้นไม่ธรรมดาครับเขามีนิสัยใจกว้างที่แม้บางครั้งเขาจะดูขี้เล่นแต่เขาก็ไม่ได้เป็นคนที่น่ารังเกียจนะเขาเป็นนักพนันที่มีสไตล์การลงทุนสุดโต่งต่อให้มีโอกาสเพียงน้อยนิดเขาก็ยินดีที่จะลองเดิมพันกับมันโดยอเวนเจอรีนเป็นตัวละครประเภทจินตภาพผาดอนุรักษ์ที่จะสามารถช่วยให้เพื่อนร่วมทีมซ้อนทับโลกแบบกลุ่มได้หลักชั้นและเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กับการเปิดตัวฮงไกสตาร์เรลครบรอบ1ปีเต็มตัวเกมจึงมีการจัดนิทรรศการออนไลน์ฉลองครบรอบปีขึ้นโดยเฉพาะผู้เล่นสามารถไปอินตามโซนนิทรรศการทั้ง4ทีมซึ่งประกอบไปด้วยเบลโลบ็อกเซียนโจเปนาโคนี่และสเปกสเตชันได้โดยไม่ต้องออกจากบ้านภายในงานนิทรรศการนอกจากผู้เล่นจะสามารถดื่มด่ำไปกับบรรยากาศของโซนนิทรรศการตามทีมต่างๆสำรวจอีสเตอร์เอ็กที่ซ่อนอยู่ในฉากต่างๆแล้วยังสามารถรับชมแบบเรียลไทม์เล่นตู้คีบตุ๊กตาวงล้อนำโชคและอุปกรณ์เกมต่างๆที่สเปกสเตชันเมื่อผู้เล่นเคลียร์ภารกิจที่ตรงกันจะได้รับรางวัลประกอบด้วยโค้ดแรกของในเกมและโอกาสจับของรางวัลจริงที่สำคัญเพื่อนๆยังสามารถนำโค้ดที่อยู่ด้านล่างนี้ไปรีดีเพื่อรับของรางวัลสุดพิเศษได้ภายในเว็บไซต์ของทางการอีกด้วยแม่เกมเขาแจกเยอะขนาดนี้ไม่เล่นไม่ได้แล้วนะเนี่ยเพื่อนๆยังจำยุคสมัยที่เกม8บิตเฟื่องฟูได้ไหมครับและยุคสมัยแห่งเกมที่มีเกมเพลย์สุดท้าทายให้เราได้เล่นกันอย่างมากมายเลยในยุคนั้นและหนึ่งในเกมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดก็คือ Rockman หุ่นยนต์สีฟ้าพร้อมด้วยบัสเตอร์เม็ดถั่วที่ตราตึงใจใครหลายๆคนในยุคนั้นด้วยการที่เกมเพลย์มันโดดเด่นอย่างการนำอาวุธของบอสมาปราบศัตรูบอสที่แพ้ทางการนำธีมหุ่นยนต์มาใช้ในเนื้อเรื่องหลักที่ในยุคนั้นน่ะคือยุคเฟื่องฟูของโรบอทจริงๆเลยทั้งโลโบคอฟเอ่ยทั้งพวกเมทัลฮีโร่เอ่ยและที่สำคัญครับเพลงประกอบที่สนุกโดดเด่นและผมก็เชื่อว่าเพลงประจำด้านหลายๆด้านนั้นจะต้องหลอนติดหูเพื่อนๆบ้างนั่นแหละทั้งหมดทั้งมวลจึงกลายเป็นส่วนผสมที่ลงตัวของเกมที่เด็กๆในยุคนั้นต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสนุกโคตรๆและโคตรพ่อโคตรแม่ยากบลิบันไลเลยนะครับนี่ผมพูดไปผมก็น้ำตาไหลเหมือนกันนะเนี่ย
และในวันที่17ธันวาคมปี1987เป็นวันแรกเลยนะครับที่เกมเจ้าหนูปองแปง Rockman ออกวางจำหน่ายบนเครื่องฟามิคอมเป็นครั้งแรกซึ่งในตอนนั้นน่ะตัวเกมถูกพัฒนาภายใต้ความสำเร็จอย่างล้นหลามของซีรีส์ Street Fighter ทำให้ทางแคปคอมนะครับอยากจะได้เกมใหม่ๆครับจึงได้วายหวานให้คุณโทคุโร่ฟูจิวาระถ้านึกไม่ออกก็ผู้กำกับเกม Ghost and Goblins เกมที่ คุณหลอกดาวโคตรยากในตำนานนั่นแหละครับให้มาดูแลโปรเจกต์ Mega Manแต่ว่าเอาจริงๆแล้วพี่แกก็เริ่มมาทำจริงจังในช่วงภาคที่2ครับเพราะว่าในภาคแรกนั้นแกติดงานเกมอีกเกมนึงครับหวยมันจึงมาลงเป็นคุณอากิระคิตามุระครับกับคุณเคจิอินาฟุเนะหรือว่าอินาฟคิงของเรานั่นเองที่ได้มาดูแลออกแบบตัวละครและเหล่าทีมงานของแคปคอมได้ช่วยกันระดมสมองจนได้เกมที่มีแนวคิดมาจากการละเล่นของญี่ปุ่นที่ชื่อว่าไพ่เมงโกซึ่งเป็นไพ่ที่มีระบบแพ้ทางกันอารมณ์เหมือนเราเล่นไปยิงฉุบกับเพื่อนกันนั่นแหละครับแต่ว่าเรื่องน่าเศร้าก็คือหลังจากที่เกมมันวางจำหน่ายได้ไม่นานก็ถูกเหล่านักวิจารณ์และเกมเมอร์ในสมัยนั้นบ่นกันหูชาเลยครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเลยว่าเกมน่ะมันโคตรยากเลยครับยากแบบข้อไก่ล้านตัวไปเลยไม่มีเช็คพอยต์ไม่มีพาสเวิร์ดไม่มีจุดเซฟใดๆทั้งสิ้นคือตอนเด็กๆอ่ะเล่นแล้วท้อครับจนคำวิจารณ์ต่างๆนานาที่ทีมงานได้รับนะครับมันทำให้ทีมงานนั้นไม่อยากจะทำภาคต่อกันเลยทีเดียวแต่ด้วยความที่แคปคอมนะครับยังคงไม่ยอมแพ้และมองว่าเกมแนวเนี้ยมันไปต่อได้จึงวัดดวงอีกครั้งด้วยการปล่อยภาค2ออกมาและให้คุณโทคุโร่ฟูจิวาระนั่นแหละครับเข้ามาคุมงานแบบเต็มตัวเลยตั้งแต่ภาคนี้จนเฮียแกก็ลากยาวไปจนถึงภาค7นู่นเลยครับเมื่อคุณโทคุโร่ฟูจิวาระลาออกไปได้ไม่นานนักคุณเคจิอินาฟุเนะก็ได้เข้ามารับช่วงต่อและแกเองก็เป็นคนที่ทำเกมแบบเข้าใจผู้เล่นมากที่สุดคนนึงเลยจนหลายๆคนยกย่องให้คุณเคจินาฟุเนะเป็นบิดาแห่งเกม Rockman กันเลยทีเดียวแต่ว่าจากบทสัมภาษณ์ที่แกเคยให้ไว้ในงาน Tokyo Games Show ปี2007นะครับจริงๆ Enough King ของเราเนี่ยแกไม่อยากให้สื่อหรือว่าแฟนๆเรียกเขาอย่างนั้นเลยครับเขานั้นไม่อาจรับชื่อบิดาแห่ง Rockman ได้เพราะว่าตอนที่เขาเข้ามาทำโปรเจกต์ Rockman ในสมัยนั้นตัวของเขาเองก็เป็นเพียงแค่เด็กใหม่เท่านั้นส่วนคนที่คุณเคจิอยากให้แฟนๆมอบเครดิตให้จริงๆก็คือคุณอากิระคิตามุระหรือว่านามแฝงก็คือ AK ผู้ออกแบบจักรวาลทั้งหมดของ Rockman Series นั่นเองโดยคุณเคจิได้ออกมาบอกถึงที่มาของ Rockman ว่าแต่เดิมมีชื่อที่คิดเอาไว้เยอะแยะมากมายเลยทั้ง Warrior Battle Kid Rainbow ผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าจะใส่ Rainbow มาทำไม Warrior Battle Kid Mighty Kid Battle Kid คือ ผมสารภาพตรงๆเลยนะครับว่าแต่ละชื่อมันก็โคตรที่จะเฮยเลยโคตรเฉยเลยครับจนที่สุดก็ขอออกมาเป็นชื่อ Rockman เพราะว่าตัวเอกของเรื่องก็คือหุ่นยนต์เด็กผู้ชายที่ชื่อว่า Rock นั่นเองนอกจากนี้นะครับตัวละครในเกมก็จะมีกิมมิคที่นำเอาชื่อของประเภทดนตรีมาใส่เอาไว้ด้วยเช่น Rock Roll Blues Forte Rush Kalinga Duo เป็นต้นครับแต่เมื่อตัวเกมได้ย้ายโซนไปขายในอเมริกาแล้วทำให้ Rockman ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Mega Man โดยทางCapcomสาขาอเมริกาได้ให้เหตุผลว่าชื่อ Rockman น่ะมันโคตรเหยในสายตาของชาวอเมริกันชนแต่บางข่าวก็บอกว่าชื่อน่ะมันไปซ้ำกับที่เคยมีคนจดลิขสิทธิ์เอาไว้แล้วก็เลยต้องหลีกเลี่ยงพวกเขาจึงอยากได้ชื่อที่ดูแล้วมันทรงพลังและดูส่งเสริมการขายในแถบอเมริกาและยุโรปทำให้ตัวละครทุกตัวถูกเปลี่ยนชื่อครับและก็มันถูกเปลี่ยนจนเพี้ยนและเละเทะชวนงงหนักเข้าไปอีกคุณเคจิเองก็เคยบอกว่าไม่ปลื้มเอามากๆเลยครับแต่ว่ามันก็คัดค้านอะไรไม่ได้แล้วคุณเคจิและทีมงานได้สร้างสรรค์ผลงาน Rockman ทุกจักรวาลกว่า100เกมและสร้างรายได้มหาศาลให้กับแคปคอมจนถึงวันที่คุณเคจินั้นไม่สามารถทำงานภายใต้หลังคาบ้านหลังนี้ที่ชื่อว่าแคปคอมได้อีกแล้วเพราะนโยบายตอนนั้นของทางบริษัทได้เปลี่ยนไปเป็นอย่างมากครับทำให้คุณเคจิลาออกในปี2010แทบจะเรียกได้ว่าปิดตำนาน Rockman เกือบถาวรเลยครับเพราะไม่มีภาคใหม่ในไทม์ไลน์หลักออกมานานมากจน Rockman 11ออกมาในปี2018นั่นแหละครับที่ทำให้เราพอใจชื้นขึ้นมาหน่อยว่าแคปคอมยังคงไม่ลืมเจ้าหนูหุ่นยนต์สีฟ้าหรือเจ้าหนูปองแปงมหาปลัยล็อกแมนเอาละครับเรื่องราวความเป็นมาของซีรีส์ล็อกแมนก็จบลงไปแล้วนะงั้นเรามาดูประวัติของผู้ให้กำเนิดหุ่นยนต์ในตำนานทั้งสองคนดีกว่าศตวรรษที่20ดร.โทมัสไลท์เข้าเรียนที่สถาบันเทคโนโลยีหุ่นยนต์ซ
ซึ่งที่นั่นเองเขาได้พบกับดร.อัลเบิร์ตไวลี่และได้กลายมาเป็นเพื่อนร่วมชั้นพวกเขานั้นค่อนข้างที่จะเข้ากันค่อนข้างดีเลยครับแต่ว่ามิตรภาพของพวกเขาก็ได้สิ้นสุดลงเมื่อคณะกรรมการตัดสินใจยกเลิกงานวิจัยดับเบิลเกียร์ของไวลี่และสนับสนุนการวิจัยของไลท์เกี่ยวกับหุ่นยนต์ที่มีความคิดที่เป็นอิสระไลท์เห็นชอบด้วยกับการตัดสินใจดังกล่าวครับเนื่องจากระบบดับเบิลเกียร์นั้นทำให้หุ่นยนต์ที่ใช้เทคโนโลยีนี้มีโอกาสเกิดความเสียหายต่อตนเองเป็นอย่างมากเพราะว่ามันไปรีดเข็นความสามารถของตนเองออกมามากเกินไปและไลท์ก็เชื่อว่าหุ่นยนต์ที่ทรงพลังจำเป็นต้องมีวิจารณญาณที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ความสามารถของมันในทางที่ผิดไลท์และไวลี่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือว่า PhDสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันแม้ว่าไลท์นะครับจะได้รับเครดิตมากกว่าไวลี่เสมอก็ตามดร.ไลท์ชนะการประกวด RIT Manual Design Contest ถึง4ครั้งติดต่อกันเลยอีกทั้งยังได้รับรางวัลเหรียญทองใน World Engineer Award และรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์อีกด้วยจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าดร.ไลท์นั้นถือว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมากๆคนนึงเลยทีเดียวครับต่อมาครับในเวลาที่ไม่ทราบแน่ชัดดร.ไลท์ได้ก่อตั้งห้องปฏิบัติการขึ้นมาหรือที่เรารู้จักกันในชื่อไลท์แล็บเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติในยุคที่กำลังจะมาถึงไลท์กลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้านวิทยาการหุ่นยนต์ซึ่งในเวอร์ชันญี่ปุ่นนะครับดร.ไลท์จะก่อตั้งแล็บขึ้นมาคนเดียวแต่ว่าในเวอร์ชัน US ดร.ไลท์จะเปิดแล็บร่วมกับดร.ไวลี่นั่นเองดร.ไลท์นะครับได้สร้างหุ่นยนต์สำหรับใช้ในครัวเรือนและราชการไม่นานหลังจากนั้นเขาได้สร้างหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่มี AI ขั้นสูงที่เรียกว่า DLN-000 Protoman หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ Blue ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทำไมมึงถึงชื่อ Blue ทั้งที่ตัวมึงสีแดงแป๊ะๆขนาดนั้นซึ่งคราวนั้นก็เป็นหุ่นยนต์ชั้นสูงครับตัวแรกที่รู้จักกันในชื่อ Robot Master แต่อย่างไรก็ตามนะครับด้วยความไม่สมดุลในแกนพลังงานของโปรโตแมนและตัวเขาก็มีความรู้สึกนึกคิดที่เป็นอิสระเป็นอย่างมากทำให้เขาในตอนนั้นหนีออกจากห้องแล็บไปก่อนการซ่อมแซมจะเสร็จสิ้นเนื่องด้วยว่าเขานั้นกลัวว่าบุคลิกภาพของเขาจะเปลี่ยนไปในกระบวนการซ่อมแซมในครั้งนี้ครับต่อมาในช่วงทศวรรษแรกของศตวรรษที่21ดร.ไลท์ได้นำปัญหาของโปรโตแมนมาเป็นบทเรียนและปรับปรุงในผลงานชุดใหม่ของเขาจนสามารถสร้างโรบอทมาสเตอร์ตัวอื่นๆอย่างเช่นร็อกให้เป็นผู้ช่วยในห้องปฏิบัติการใช่แล้วครับในอนาคตพ่อหนุ่มร็อกของเรานั้นจะมีชะตากรรมที่ยิ่งใหญ่รออยู่ส่วนที่ตามกันมาก็คือน้องสาวของร็อกครับที่ชื่อว่าโรหุ่นยนต์แม่บ้านที่สู้ได้นิดหน่อยและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมตามหลังมาครับเมื่อดร.ไวลี่เห็นถึงความสำเร็จของเพื่อนจึงเริ่มที่จะอิจฉาผลงานของดร.ไลท์ที่ได้รับเครดิตมากมายแต่ผลงานของเขานั้นกลับไม่เคยได้รับเครดิตอะไรเลยแต่ในเวอร์ชันอเมริกาไวลี่จะอิจฉาดร.ไลท์เพราะว่าไลท์นั้นได้รับเครดิตทั้งหมดไปเพียงคนเดียวทั้งๆที่ทั้งสองนั้นรวมกันก่อตั้งแล็บขึ้นมา2คนไวลี่จึงได้ขโมยและติดตั้งโปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมของดร.ไลท์ขึ้นใหม่ครับเพื่อพยายามที่จะยึดครองโลกร็อกที่มีความรู้สึกยุติธรรมในจิตใจเป็นอย่างมากอาสาตัวเองครับดัดแปลงร่างกายกลายเป็นซูเปอร์โรบอทที่รู้จักกันในชื่อเมกาแมนโดยความช่วยเหลือของดร.ไลท์บิดาแห่งวิทยาการหุ่นยนต์ยุคใหม่และกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเกมเมกาแมนหรือว่าร็อกแมนให้เราเล่นนั่นเองคนต่อมาคือจอมวายร้ายของโลกร็อกแมนที่ผมนั้นเห็นหน้าตาเขาบ่อยกว่าดร.ไลท์เสียอีกครับอย่างดร.อัลเบิร์ต W. ไวลี่นักวิทยาศาสตร์ที่เก่งกาจไม่แพ้ดร.ไลท์เพื่อนของเขาเลยซึ่งในบางมุมนะครับดร.ไวลี่นั้นเก่งกาจกว่าดร.ไลท์เสียด้วยซ้ำตัวของเขานั้นมีความหลงใหลที่จะผลักดันอนาคตเทคโนโลยีหุ่นยนต์อย่างสุดความสามารถไม่ว่าจะต้องทุ่มเทหรือว่าใช้ทรัพยากรมามากเพียงใดก็ตามซึ่งเป็นคติที่เขานั้นยึดถือมาตลอดชีวิตครับเขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์จาก Robert University of Technology และได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวด LIT Manual Design Contest 5ปีติดต่อกันใช่ครับแปลว่าเขานั้นแพ้ไลท์มาถึง5ปีติดเลยนะครับได้รับรางวัลเหรียญเงินจาก World Technology Award และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์แต่ก็อย่างที่เรารู้กันดีครับว่าไวลี่นั้นพ่ายแพ้ให้กับเพื่อนสนิทอย่างไลท์และได้ที่2มาโดยตลอด
ในวัยหนุ่มนะครับดร.ไวลี่แล้วก็ดร.ไลท์เคยเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันครับแต่ว่าแนวคิดเรื่องดับเบิลเกียร์ของเขานั้นถูกคณะกรรมการที่สนับสนุนงานวิจัยของไลท์ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดของหุ่นยนต์ที่มีความรู้สึกนั้นปัดตกไปซึ่งไวลี่มองว่าแนวคิดนี้มันดูโลกสวยแล้วก็กลวงโบเอามากๆครับและเนื่องจากระบบดับเบิลเกียร์ของไวลี่นั้นอาจจะเป็นอันตรายต่อระบบภายในของหุ่นยนต์และผู้อื่นหากใช้ในทางที่ผิดดร.ไลท์จึงไม่สนับสนุนงานวิจัยของเพื่อนรักอย่างไวลี่ในทางกลับกันครับไลท์เชื่อว่างานวิจัยของเขาที่เกี่ยวกับการให้หุ่นยนต์มีความคิดที่เป็นอิสระจะทำให้พวกเขากลายเป็นพันธมิตรหรือว่าเพื่อนที่แท้จริงต่อมนุษยชาติมากกว่าในขณะที่ไวลี่ยังคงเชื่อว่าไม่ว่าหุ่นยนต์จะมีความคิดอิสระหรือไม่ก็ตามพวกมันจะไม่มีวันเป็นมากกว่าเครื่องมือเว้นแต่ว่าพวกหุ่นยนต์นั้นจะมีพลังที่สามารถเอาชนะมนุษย์ได้และกลายเป็นวีรบุรุษที่ทำตามคำพูดของเขาอย่างไรก็ตามนะครับความพยายามของไลท์ในการขัดขวางงานวิจัยของไวลี่ก็สำเร็จไวลี่เริ่มไม่พอใจอดีตเพื่อนร่วมงานและกลายเป็นคู่แข่งไม้เบื่อไม้เมากันอย่างที่เราเห็นเรื่อยมาจนในที่สุดไวลี่ก็เริ่มวางแผนที่จะยึดครองโลกด้วยการสร้างหุ่นยนต์และตั้งโปรแกรมใหม่ขึ้นทั้งหมดทำให้หุ่นยนต์หลายสิบตัวติดเชื้อเพื่อช่วยเหลือเขาถึงแม้ว่าแผนการเหล่านี้จะถูกร็อกขัดขวางครั้งแล้วครั้งเล่าที่พอไวลี่แพ้ก็ก้มกราบแล้วก้มกราบอีกแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เขาหยุดความพยายามในการแข่งกับไลท์เลยนะครับและการต่อสู้นี้ก็ยังคงดำเนินต่อไปในอีกหลายศตวรรษถึงแม้ว่าพวกเขาทั้งสองจะเสียชีวิตลงแล้วก็เนื่องจากว่าเขายังปรากฏตัวในซีรีส์ Mega Man X ผ่านการใช้ Maverick Virus และปรากฏเป็นฝันร้ายของ Zero ใน Mega Man X 4ตามที่เราเห็นในรูทของ Zero นั่นเองไวลี่บอกกับ Zero ว่าการแข่งขันของเขากับศัตรูตัวฉกาจซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นด็อกเตอร์ไลท์หรือว่าร็อกนั่นแหละครับคือสิ่งที่ทำให้เขานั้นมีแรงจูงใจในชีวิตอาจสันนิษฐานได้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปแล้วไวลี่ก็เริ่มสนใจที่จะให้ Zero เอาชนะ X เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าผลงานล่าสุดของเขานั้นเหนือกว่าคู่แข่งมากกว่าพยายามที่จะยึดครองโลกเหมือนกันEmergency, all Maverick hunters on call should assemble immediately. The same dream again. All Maverick hunters on call should assemble immediately.แม้ว่าจะดูโหดโฉดชั่วนะครับแต่ไวลี่เองก็เคยมีช่วงที่แสดงด้านดีๆออกมาด้วยนะอย่างในซูเปอร์แอดเวนเจอร์ร็อกแมนไวลี่ก็ได้แสดงความเป็นห่วงร็อกในตอนที่ร็อกใช้พลังงานทั้งหมดเพื่อที่จะยิงเมกาบัสเตอร์แบบดูอัลช็อตซ้ายขวาในการเอาชนะคู่ต่อสู้อีกทั้งไวลี่ยังเคยบอกกับรามูนว่าเขานั้นรักผลงานการสร้างสรรค์ของเขาทุกชิ้นเหมือนกับลูกแท้ๆเช่นเดียวกันไลท์เลยในเมกาแมนภาคที่10ครับไวลี่ได้ทิ้งยาเอาไว้มากพอที่จะรักษาไวรัสโลโบเอนซ่าซึ่งสันนิษฐานว่าการกระทำของเขาน่าจะมาจากความรู้สึกสำนึกผิดที่ร็อกเคยช่วยชีวิตของเขาเอาไว้แถมในเกมเมกาแมน11ยังเปิดเผยอีกด้วยว่าหนึ่งในแรงจูงใจของเขาในการมาเป็นนักวิทยาศาสตร์หุ่นยนต์คือความปรารถนาที่จะทำความดีและการที่ระบบดับเบิลเกียร์ซิสเต็มโดนด็อกเตอร์ไลท์เพื่อนรักของเขาและวงการวิทยาศาสตร์ปฏิเสธก็ทำให้เขารู้สึกขมขื่นและเจ็บปวดใจเป็นอย่างมากทั้งที่เขานั้นปรารถนาดีต่อวงการวิทยาศาสตร์และอุทิศตนเพื่อที่จะทำให้หุ่นยนต์ที่เขาเคยมองว่าเป็นเพียงแค่เครื่องมือสามารถก้าวข้ามมาเป็นฮีโร่ได้แต่พอทุกอย่างมันพังทลายลงไปครับไวลี่จึงโกรธแค้นต่อทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งถ้าเรามองลึกลงไปอีกเขาก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่ค่อนข้างน่าสงสารไม่ใช่น้อยเลยครับ Spare me I'm a helpless old man Mercy Mega Man นอกจากนี้แม้ว่าไวลี่จะโกรธเกลียดด็อกเตอร์ไลท์ขนาดไหนแต่เขานั้นไม่เคยอยากทำลายเพื่อนรักของเขาเลยทั้งที่มีโอกาสอย่างเช่นตอนที่เขาจับตัวด็อกเตอร์ไลท์ในเมกาแมนภาคที่5หรือว่าตอนที่เขาให้เบสหรือว่าฟอร์เต้นะครับไปขโมยแผนของด็อกเตอร์ไลท์ในเมกาแมนภาคที่7อีกทั้งเขายังตกใจเมื่อเห็นร็อกติดเชื้ออีวิลเอเนจีในตอนจบของเมกาแมนภาคที่8อีกด้วยซึ่งพอดูรวมๆแล้วไวลี่ก็เป็นตัวละครที่มีมิติมากกว่าที่เราเคยรู้กันเลยทีเดียวนะถึงแม้ว่าเขามักจะทำตัวดูชั่วร้ายแต่เป็นในเจตนาที่ร้ายบริสุทธิ์นั่นเองก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับประวัติความเป็นมาของเกมเมกาแมนและบิดาของหุ่นยนต์ในตำนานทั้งสองซึ่งในวิดีโอนี้ก็เป็นเพียงแค่น้ำจิ้มเท่านั้นและในวิดีโอต่อไปเราจะมาเล่าเรียงไทม์ไลน์เนื้อเรื่องหลักกันแบบเข้มๆตั้งแต่ภาคคลาสสิก
ไปถึงภาค X และก็ภาคซีโร่พร้อมทั้งแทรกเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างภาคกันแบบเข้มๆกันเลยทีเดียวยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสุดท้ายหากเพื่อนๆรักหุ่นยนต์สีฟ้าและเหมือนไส้ดร.ไวลี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับวันนี้พวกเรา Lucky Republic ก็ขอตัวลาไปก่อนขอให้โชคดีจงสถิตกับทุกท่านMay the Lucky be with you สวัสดีครับ